กคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าให้ฟังค่ะไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์เมย์นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเล่าให้ฟังอ๋ออ๋อหรออันนี้ไม่ใช่หรออันนี้คือฟังมาเล่าให้อาจารย์เมย์ฟังอ๋อหรอคะอ๋อผิดรายการนะคะทุกคนโอเคขอต้อนรับเข้าสู่รายการ May I Talk to You ค่ะ May I Talk to You ค่ะหมอฟังนี่ค่ะพี่เมย์เดี๋ยวนี้เราเรียกหมอฟังเนาะแต่เมื่อก่อนเราจะจดจำในภาพของอฟังฮอร์โมนกลัวนะเนี่ยฮอร์โมนใช่ไหมใช่ฮอร์โมนกี่ปีแล้วนะ10แล้วค่ะ10ปีได้แล้วตอนนั้นอยู่ม.5แต่ก็ยังมีคนทักด้วยซีรีส์เรื่องนั้นอยู่ใช่ไหมใช่ทุกวันนี้แบบเวลาเดินสยามอะไรเงี้ยก็น้องก็ยังทักอยู่ว่าแบบผมชอบพี่ชักมากเลยครับอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนซีรีส์แบบเหมือนมันมีรีลันอะไรเงี้ยค่ะน้องก็แบบดูแล้วก็แบบชอบแสดงตามอะไรเงี้ยก็ดีใจตอนนั้นเนี่ยคืออยู่ม.5กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยพอดีใช่ค่ะตอนนั้นอยู่ม.5 ม.6 ม.5 กับม.6 ม.5 ม.6 ตอนนั้นคืออยากเป็นหมอไหมตอนนั้นอยากเป็นหมอตอนนั้นอยากเป็นหมอใช่การเล่นซีรีส์เข้าวงการบันเทิงมีทำให้วอกแวกเปลี่ยนใจอยากไปเรียนทางด้านบันเทิงไหมจริงๆตอนนั้นไม่มีเลยนะคะพี่เมย์ก็คือเหมือนจริงๆฟังอ่ะเหมือนอยากเป็นหมอก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าสังคมที่อยู่ด้วยตอนนั้นอยู่เตรียมอุดมแล้วก็เหมือนแบบความชอบตอนนั้นแบบรู้สึกชอบชีวะแล้วก็รู้สึกว่าหมอเป็นอาชีพที่ดีคือตอนนั้นเราก็มองแล้วแหละว่าเอ้ยเราอยากเรียนหมอแต่เหมือนแบบงานวงการมันเป็นจังหวะมากกว่าที่เหมือนมันเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะเป็น FC ฮอร์โมน1อยู่แล้วแล้วเหมือนพอมันมีโอกาสเข้ามาเราก็โอเคลองดูไม่เสียหายอะไรก็เลยลองเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนระหว่างเล่นก็เอนจอยสนุกแต่ว่าไม่เคยคิดว่าอยากไปเรียนทางการแสดงขนาดนั้นในตอนนั้นไม่มีเลยค่ะเตรียมตัวตอนนั้นหนักไหมก่อนจะเข้าหมอหนักมากค่ะหนูว่าหนูขยันสุดในชีวิตตอนนั้นแหละเพราะเหมือนตอนนั้นก็คือทั้งเล่นซีรีส์ด้วยแล้วเหมือนเราอยากเข้าหมอด้วยแล้วเราก็ดันแบบเป็นคนบ้าที่แบบไม่ทิ้งอะไรสักอย่างอ่ะแบบหมายถึงว่าต้องได้ด้วยนะเหมือนต้องดีทุกอย่างด้วยคือตอนนั้นน่ะใช่ตอนนั้นเป็นคนค่อนข้างแบบอยากได้ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบขยันมากเหมือนทำทุกทางให้มันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คือตอนนั้นแบบบางทีแบบเลิกกอง4ทุ่มก็ยังไปอ่านหนังสือต่อถึงแบบ1:00อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนตอนนั้นขยันมากค่ะแล้วพอตอบสอบติดหมอดีใจดีใจมากตอนนั้นแบบดีใจมากเพราะว่าเหมือนเราพยายามเยอะแล้วเหมือนพอมันทำได้แล้วมันก็สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเพิ่งจุดเริ่มต้นไงอาจริง เพราะว่าสอนที่มหิดลเนาะก็จะแบบมีนักศึกษาแพทย์ที่แบบเคยสอนบางคนคือเขาบอกว่าเป้าหมายในชีวิตคือการได้เรียนหมอแล้วพอเข้ามาได้เรียนหมอปุ๊บเอ๊ะแล้วยังไงต่อจริงๆหนูเป็นแบบนั้นเลยค่ะจริงๆเหมือนตอนนั้นอะตอนม.6แบบตอนสอบจะสอบเข้าอะเป้าหมายคือการที่ได้เรียนหมอได้เข้าไปอยู่ในคณะแพทย์แล้วก็แบบได้ถ่ายรูปลงรูปที่เขียนว่าแบบคณะแพทยศาสตร์ตื้อมีชื่อเราแล้วคนมาคอนแกสนั่นคือเป้าหมายเราในตอนนั้นว่าแบบเอ้ยเราอยากได้สิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงหนูก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าถามว่าหนูรู้ไหมว่าแพทเวย์หมอเป็นยังไงแบบมันต้องเรียนอีกกี่ปีจะจบแล้วเส้นทางอาชีพนี้มันเป็นยังไงตอนนั้นหนูไม่รู้นะเพราะที่บ้านไม่มีใครเป็นหมอเลยคือหนูรู้สึกว่าเด็กไทยอยากเรียนหมอเยอะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆแล้วอะคนที่แบบอยากเป็นหมอจริงๆอะไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะหลายๆคนก็อาจจะเป็นเหมือนหนูที่อาจจะไม่ได้รู้เส้นทางขนาดนั้นแต่เหมือนแบบสังคมก็บอกกันมาว่าเป็นอาชีพที่ดีนะแบบอะไรได้มั่นคงนะคนให้เกียรตินะได้ช่วยเหลือคนนะส่วนใหญ่ก็จะเหตุผลเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยจริงๆฟังสำหรับฟังเองอะฟังก็รู้สึกว่านอกจากหมอแล้วอาชีพอื่นๆมันก็มีทางเหมือนกันอะไรเงี้ยไอเหตุผลที่พูดมาทั้งหมดอาชีพอื่นมันก็ทำได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอยากเข้ามาเรียนก็คืออยากให้แบบชอบจริงๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ชอบที่ฟังบอกว่าอยากเรียนหมอกับอยากเป็นหมอเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเดี๋ยวนี้เหมือนหาข้อมูลก็ง่ายขึ้นแล้วน้องก็เชียร์น้องๆว่าก่อนจะแบบตัดสินใจเลือกสิ่งที่เรียนเนี่ยส่วนหนึ่งก็หาข้อมูลใช่เพราะที่ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้หาข้อมูลขนาดนั้นค่ะหนูเคยสมัครค่ายอยากเป็นหมอแต่เขาไม่รับเอาใช่เขาไม่รับมันยากนะแบบคนสมัครกันเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเขาไม่ได้รับเราแล้วก็ไม่ไปก็ได้เข้าสอบเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หาข้อมูลขนาดนั้นแต่ยุคนั้นมันอาจจะยังไม่ได้มีพวกแบบช่องเยอะบล็อกเยอะอะไรนี้ด้วยแหละแต่ว่าจริงๆฟังว่าแบบถ้าในยุคสมัยเนี้ยมันมีช่องทางเยอะมากอะไรเงี้ยอย่างช่องนี้นี่หรือช่องฟังก็ได้นะคะนี่คอแลบทายอินเนี่ยการปรับตัวยากไหมจากมัธยมใช่ไหมแล้วก็เข้ามาเรียนแล้วมาเรียนหมอด้วยยากหนักง่ายยังไงถามว่าตัวเองปรับตัวเยอะไหมก็
ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเคยชินกับการเรียนหนังสืออ่ะการเรียนหนักมันไม่ใช่ปัญหาของฟังในตอนนั้นอ่ะเหมือนเราก็แค่แบบก็ไปเรียนกลับบ้านก็แบบทำสรุปแล้วก็สอบอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาสักพักนึงแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นพอรู้ฟังรู้สึกว่าแบบเหมือนคณะแพทย์มันเป็นตัวศูนย์รวมของแบบคนเก่งอ่ะแต่ละคนจะมีแบบแท็กติดตัวแบบประจำจังหวัดโอลิมปิกชีวะเออแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะมีมาส่วนเราคือใครเราคือฟังฮอร์โมนเนี่ยเราไม่มีแท็กเราไม่มีแท็กทางด้านวิชาการแต่เหมือนเราก็แบบเออเหมือนเราก็เข้าไปมันก็อาจจะมีบ้างที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมพยายามเท่าไหร่แล้วยังสู้คนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่สังคมมันเป็นสังคมคนเก่งจริงๆอะค่ะแล้วก็กดดันตัวเองเยอะก็มีแบบเสียใจร้องไห้เป็นธรรมดาในเรื่องของการสอบการที่แบบเออทำไมตั้งใจแล้วมันไม่ได้ตามหวังหรือแบบได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยเหมือนเราให้ความสำคัญกับการเรียนเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วพอไม่ได้ตามที่หวังมันก็มีเสียใจเป็นธรรมดาแล้วเวลาที่เหมือนเสียใจหรือไม่ได้อย่างที่หวังอะ move on เร็วไหม move on ทุกคนเนี่ยเอาจริง move on เร็วมากเป็นคนแบบมีเรื่องเสียใจก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่มีเรื่องอะไรก็เอาใหม่เคยเล่นบอร์ดเกมอะแล้วมันมีแบบเหมือนเป็นเกมแบบแมวระเบิดอะ okay. เคยเล่นปะ okay. แล้วมันมี refill card อะหนูว่าหนูมี refill card แบบ100ใบอะคือแบบถึงโดนระเบิดชุบเอาใหม่โดนระเบิดเอาใหม่หนูก็เลยไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วอะทุกวันเนี้ยหนูรู้สึกว่าแบบใช้ชีวิตไปแบบเออถ้าไม่ตายก็ยังไงก็อยู่รอดอะเนี่ยมันตายได้เห็นปะโลกสังคมมันทำให้เราตายได้มีใครเป็นคนในชีวิตการแบบการเรียนการทำงานเนี่ยมีคนที่แบบแจกการ์ดนี้ให้เราบ้างปะไม่มีใครแจกการ์ดเลยเราต้องสร้างการ์ดนั้นด้วยตัวเองเออส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ถ้ามีเรื่องอะไรก็จะอยู่กับตัวเองปรึกษาตัวเองคุยกับตัวเองลุกขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองซึ่งมันโอเคใช่ไหมซึ่งมันโอเคมากๆค่ะเหมือนเราฟังว่ามันเป็นเวของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแหละบางคนอาจจะแบบปรึกษาเพื่อนบางคนอาจจะครอบครัวแต่เหมือนเราก็ผลิตการ์ดฟิลโหมดใช่แบบโลกก็เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยขนาดว่าเรียนหนักขนาดนั้นน่ะก็ยังมีเวลาทำ YouTube เหอะมันเริ่มยังไงมันมายังไงมันมายังไงมันมายังไงใช่ไหมคือจริงๆอ่ะคือหนูว่าทุกอย่างมันมาจากความชอบด้วยแหละความชอบลึกๆพอเราอยู่ในวงการอะไรมันก็มีคนคอยถามอยู่แล้วแหละว่าแบบเออสนใจทำ YouTube มั้ยแต่ก่อนหน้าเราไม่สนใจคือในยุคนั้นมันยังแบบไม่ค่อยเห็นแบบหมอมาทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกชีวิตเราน่าเบื่อเรียนหนังสือเสร็จไปนั่งร้านกาแฟเสร็จกลับบ้านแบบจะให้ถ่ายอะไรแบบไม่มีใครดูหรอกอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเหมือนแบบตอนนั้นค่ะว่าเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็เหมือนมีเพื่อนคนนึงในคณะนี่แหละเขาทำเออแล้วก็แบบคนดูเป็นแสนเลยเออหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบอ๋อแบบชีวิตที่แบบเราคิดว่าไม่มีอะไรอ่ะจริงๆมันมีคนให้ความสนใจอะไรเงี้ยแบบหมออย่างเงี้ยแบบเรียนๆอะไรเงี้ยเราอาจจะคิดว่ามันน่าเบื่อแต่ว่าคนเด็กๆอาจจะอยากรู้ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยทำก็คือทำตามเพื่อนนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะคะทุกวันนี้ก็คอลแลบกันบ้างใช่ก็คือแบบเออก็คือจริงๆก็คือเหมือนอินสปายจากเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ชอบมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะตอนแรกๆก็จะแบบเขินอะแบบถือกล้องมันเขินมันแบบมันรู้สึกว่าแบบอายอะมันรู้สึกว่าแบบเราทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนเราก็ชอบทำไปเรื่อยๆเราก็ชินแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมันก็มีคนที่แบบชื่นชอบและได้อะไรจากสิ่งที่เราทำจริงๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเรามีประโยชน์การทำของเรามันก็สนุกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาจริงคือหนูยิ่งทำยิ่งชอบจริงๆนะไม่งั้นหนูไม่ทำมาถึงทุกวันนี้หรอกแล้วมัน flexible ด้วยมันตอบโจทย์ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เหมือนพอเราเรียนหนักเวลาเราก็จะไม่ค่อยมีมันก็จะมีเวลาว่างแค่แบบเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเย็นอะไรเงี้ยซึ่งจะไปรับงานอื่นจะไปถ่ายซีรีส์มันก็ไม่ได้การทำตรงเนี้ยมันก็เลยตอบโจทย์ชีวิตแล้วหนูรู้สึกว่าจริงๆไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการทำงานพี่เมย์บอกว่าแบบเออมันดูแบบเรียนหนักแล้วยังต้องถ่าย YouTube อีกอะไรเงี้ยแต่สำหรับฟังรู้สึกว่ามันช่วยให้ฟังบาลานซ์มากกว่าระหว่างในเรื่องของแบบทางด้านวิชาการแบบการอยู่ในหมอในโรงเรียนแพทย์มันแบบมันเครียดอ่ะกับการที่แบบออกมาทำคอนเทนต์หรือแบบไปออกอีเวนต์หรือทำอะไรที่แบบมันได้ไปเจอผู้คนมันได้แบบเห็นสิ่งสวยงามหรือมันได้แบบพูดเล่นได้คุยอะไรที่มันนอกเหนือจากในเรื่องวิชาการอะไรเงี้ยสำหรับฟังว่ามันรู้สึกว่าเออมันสนุกแล้วมันเป็นการบาลานซ์สองส่วนอะไรเงี้ยเออฟังว่าอันนั้นเหมือนเป็นการพักผ่อนการถ่ายคอนเทนต์น่ะเหมือนเป็นการพักผ่อนของฟังแบบถ้าถามว่าฮ็อบบี้คืออะไรก็แบบก็หายคอนเทนต์อะไรเงี้ยแต่คอนเทนต์ที่ทำเนี่ยคือทำให้เราเหมือนเป็นไอดอลของน้องๆหลายคนที่อยากจะเรียนหมอนะเคยมีน้องๆมาแบบคอมเมนต์หรือว่ามาบอกไหมว่าหนูแบบได้แรงบันดาลใจจากพี่อะไรเงี้ยมีเรื่อยๆเลยค่ะหลายคนก็แบบพอสอบติดก็จะมาบอกเราอะไรเงี้ยว่าแบบได้แรงบันดาลใจตอนนี้หนูสอบติดแล้วนะคะอะไรเงี้ยหรือแบบอยากเป็นหมอมากเลยค่ะแต่ตอนนี้หนูแบบไม่ติดหมอแต่หนูติดอย่างอื่นนะคะอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็แบบมาบอกมันก็ทำให้เราแบบ
โหนี่เราแบบมีผลต่อชีวิตเขาเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพราะที่จริงเราทำไปเราไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นหรอกค่ะว่าแบบเอ้ยสิ่งที่เราทำมันจะอิมแพคกับเด็กๆเด็กๆอยากจะต้องเป็นเหมือนเราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้มองในแง่นั้นในตอนที่ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบผลตอบรับอะไรเงี้ยก็จะมีมาเรื่อยๆมันก็ยิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าเออเราก็อยากจะทำต่อไปเรื่อยๆตอนเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ยิ่งอยากจะทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นด้วยยิ่งเหมือนตอนนี้แบบจบหมอแล้วมันก็ดูแบบน่าจะแบบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยหนูก็ช่วงนี้หนูก็เลยพยายามจริงๆก็ทำคอนเทนต์ที่สอดแทรกความรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยคอมเมนต์ดีๆมีคอมเมนต์แย่ๆก็น่าจะมีใช่ปะไม่ต้องน่าจะเยอะเลยเยอะอยู่แล้วท็อกซิกเลยเหรอก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะมีตั้งแต่แบบแรกๆที่เราเข้าวงการมันก็มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราทำไมเรามีดิฟฟิวการ์ดคือไม่ได้ใช้แค่กับเรื่องเรียนหรอไม่ใช่ใช้กับทุกเรื่องในชีวิตคือจริงๆฟังว่ามันน้อยนะมันเป็นส่วนน้อยแหละถ้าเทียบกับคอมเมนต์ทั้งหมดแต่ว่าเราก็จะไปโฟกัสไอ้คอมเมนต์ท็อกซิกนั่นแหละเพราะมันกวนจิตใจเราอะไรเงี้ยหลังๆฟังก็ค่อนข้างอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะเหมือนเราก็เรียนรู้ขึ้นเรื่อยๆคือฟังว่าเราก็ได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นเหมือนกันว่าการที่เราทำแบบนี้มันมีคนคิดแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็เลยปรับการกระทำของเราที่ตอนแรกเราก็คิดว่ามันไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าก็ปรับให้มันดีมากยิ่งขึ้นให้มันไม่ทำให้คนคิดแบบนั้นได้อะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกนะคือฟังรู้สึกว่าแต่ละคนมันแบบมันไม่เหมือนกันทุกคนมันหลากหลายทุกคนมันแบบโตมาคนละแบบแบบสังคมที่อยู่กันคนละแบบสิ่งที่เราทำแบบนึงมันอาจจะส่งผลให้คนคิดได้หลายแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าทางที่ดีคือเราก็อาจจะต้องหาทางที่เราทำในสิ่งที่ไม่มีใครคิดถึงในแบบที่เราไม่อยากให้คิดได้ถ้าเป็นไปได้อ่ะเหมือนคนที่ถ้าคอมเมนต์ไม่ดีอ่ะคนที่คอมเมนต์ด้วยถ้อยคำที่แบบแรงๆอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ทุกคนที่มีดิฟฟิวการ์ดก็อยากจะให้คิดถึงอีกฝั่งนึงเยอะๆก่อนแหละคือมันก็มีคนที่แบบซึมเศร้าจากสิ่งนี้จริงๆหรือแบบดาวแบบฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยมันก็มีจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็มันไม่ใช่ทุกคนที่มันจะหายจากสิ่งนี้ยิ่งโตมันต้องเรียนรู้วิธีที่จะอยู่รอดในแต่ละสังคมให้ได้อะไรเงี้ยอย่างวงการแพทย์อะไรเงี้ยเหมือนแรกๆเราอยู่ไม่เป็นเลยนะฟังอ่ะอย่างเราไม่มีครอบครัวเป็นหมอก็ไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครเตือนอะไรทั้งนั้นทุกคนแบบเป็นหมอเก่งมากอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วเราโตมากับวงการบันเทิงที่ค่อนข้างแบบครีเอทีฟอ่ะทุกคนเป็นตัวของตัวเองต้องแสดงออกสิใช่เราแบบเป็นตัวของตัวเองได้แล้วแบบนึกออกไหมนักแสดงเราโตมากับตำแหน่งนักแสดงซึ่งนักแสดงโดนสปอยทุกคนมาถึงอ่ะอยากกินอะไรคะแต่งหน้าทำผมแบบรอเข้าเซตอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างแบบเหมือนโดนสปอยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยมันเหมือนพอเข้าไปอยู่ในวงการแพทย์ซึ่งพอตอนเป็นนิสิตแพทย์อะเราเหมือนตัวแบบเล็กที่สุดในวงการนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่เหมือนเราก็แบบไปทำตัวแบบเหมือนตอนเป็นนักแสดงก็ไม่ได้บางอย่างมันอาจจะไม่ได้อย่างเช่นคืออ่ะถ้าย้อนกลับไปตอนเป็นนักแสดงอะคือเหมือนเขาก็จะแบบถามเราใช่ไหมว่าคิวเราว่างวันไหนแล้วเหมือนส่วนใหญ่คิวอะมันจะเบสออนเราไงแต่เหมือนพอไปในวงการแพทย์หนูก็แบบอาจารย์มาแล้วอาจารย์ว่างวันนี้นู่นนี่แบบทุกคนว่างกันไหมหนูก็แบบบอกเพื่อนหัวหน้ากลุ่มเลยว่าแบบไปบอกอาจารย์ได้ไหมว่าขอเปลี่ยนเป็นวันนี้เพราะว่าหนูไม่ว่างวันที่อาจารย์นัดเกิดอะไรขึ้นกับฟรานนั้นคือตอนนั้นเพื่อนน่ะงงเพื่อนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มที่เป็นคนประสานน่ะงงว่าแบบทำไมคิดแบบนี้เพื่อนก็เลยยังไม่ได้ไปส่งให้แบบอาจารย์ก็เลยรอดใช่แต่เหมือนในตอนนั้นหนูก็แบบ question กับตัวเองว่าแบบทำไมจะไม่ได้อ้าวก็ถ้าสมมติอาจารย์ว่างอีกวันนึงเหมือนกันทุกคนก็บวกไงหมายถึงว่ามันก็อาจารย์ก็ไม่ได้เสียอะไรคือเราไม่ได้บอกให้เขาแบบเลื่อนมาตามเราแค่ถามว่าอีกวันนึงอาจารย์ว่างไหมนึกออกปะแต่เหมือนแบบถ้าในวงการนี้มันก็ไม่ควรอ่ะคือมันคนละเวกันใช่มันคนละเวใช่เหมือนเราก็เรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยู่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยได้ข่าวว่าไปทำงานอาสาต่างประเทศอ๋อใช่เป็นคนแบบหาทำ เป็นคนหาทำใช่หนูเคยแบบไปอาสาต่างประเทศไปเป็นครูค่ะตอนนั้นไปที่เช็กเราก็ไม่ได้คิดเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าเหมือนหมอมันก็จะมีปิดเทอมบ้างในช่วงแบบพรีคลินิกเนาะปี1ปี2ปี3แล้วเหมือนตอนนั้นมันเป็นปิดเทอมหลังๆแล้วอะที่ก่อนที่จะขึ้นวอร์ดแล้วมันจะแทบไม่มีปิดเทอมอีกแล้วในชีวิตนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำให้ปิดเทอมนั้นเป็นปิดเทอมที่แบบน่าจดจำเราไปเห็นโครงการของอันนี้ค่ะแบบไอแซกเปิดรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจมาเป็นอาสาสมัครอะไรเงี้ยฟังก็เลยสมัครไปแล้วที่ไปนี่คือเป็นอาสาสมัครหรือว่าเป็นอาสาสมัครในฐานะนิสิตแพทย์เป็นอาสาสมัคร
ทั่วไปค่ะไม่ได้เกี่ยวกับแพทย์เลยตอนนั้นนะเพราะเหมือนเรามองว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าวอร์ดและอยากไปทำอะไรที่แบบไม่ต้องเกี่ยวกับแพทย์เลยเหมือนเขาก็มีแบบหลากหลายแบบให้เราเลือกแหละแต่เหมือนตอนนั้นเราก็เลือกที่จะเป็นครูแบบสอนภาษาอังกฤษเด็กๆอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบอย่างประเทศเช็กเนี่ยคือเด็กๆ ก็จะไม่ได้แบบเขามีภาษาของเขาอะใช่เหมือนเราก็เลยแบบไปสอนแล้วก็แบบสอนความเป็นไทยด้วยก็เหมือนตอนนั้นไปมันก็ได้อะไรหลายอย่างเพราะว่าเหมือนเราก็แบบไปคนเดียวอะแบบจากไทยใช่ไหมคะแล้วก็อีก4คนก็คือเหมือนเป็นคนประเทศอื่นหมดเลยเหมือนเราก็ไปเจอเพื่อนแล้วเราก็ได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่หนูคิดว่าแบบเอาจริงตอนนี้หนูก็ยังอยากทำอีกอะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีโอกาสแล้วอะเหมือนพอจบออกมามันน้อยมากเลยอะโอกาสอะไรแบบนี้หนูว่ามีอีกทีอาจจะแก่ตอนที่แบบเกษียณหรือตอนที่แบบทุกอย่างมันลงตัวแล้วอะทุกวันนี้ก็ยังอยากไปอีกแต่ว่ายังหาโอกาสไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยจริงๆอะอยากบอกน้องๆนะว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าแบบตอนมหาลัยอะหนูว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากในการที่จะทำอะไรหลายๆอย่างทำทุกอย่างที่อยากลองทำเลยแบบกิจกรรมในมหาลัยไปอาสาไปแบบซัมเมอร์หรือไปอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองสนใจอะไรเงี้ยหนูว่าแบบมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆหรือจริงๆอะเริ่มธุรกิจอะไรเงี้ยเริ่มตอนมหาลัยอ่ะก็ทำได้หรอหนูว่าได้เปรียบจริงๆยิ่งเริ่มเร็วมันก็มีพื้นที่ให้เราล้มได้มากกว่าจบออกมาทำกับเริ่มตอนนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากในเรื่องความรู้แต่เหมือนแบบถ้าทำตอนนั้นเลยเราก็อาจจะมีประสบการณ์เยอะกว่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจริงๆช่วงมหาลัยเป็นช่วงทดลองเหมือนเป็นห้องแลบที่แบบสามารถทดลองได้แบบลองอะไรก็ลองไปเถอะอะไรเงี้ยค่ะจบออกมาก็เริ่มเข้าสู่ชีวิตจริงมากขึ้นแต่ก็ยังลองได้แหละทั้งชีวิตนี้ก็เป็นห้องทดลองอย่างอันนี้เสื้อนี้ก็คือแบบเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจใช่ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าแบบคือจริงๆอ่ะเป้าหมายคืออยากทำธุรกิจอยู่แล้วอะไรเงี้ยอนาคตก็คงทำเป็นธุรกิจที่อาจจะมีเกี่ยวข้องกับความเป็นแพทย์อะไรเงี้ยเป็นหมอแต่เหมือนด้วยความที่ตอนเนี้ยฟังรู้สึกว่าความรู้เรายังไม่ได้แน่นในสายที่เราอยากทำอ่ะเราก็เลยรอไปก่อนรอให้เราแบบพร้อมจริงๆก่อนค่อยแบบไปทำตรงนั้นเหมือนตอนนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่เราอินเป็นสิ่งที่เราใส่บ่อยเราก็เลยลองทำดูใช่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ ตอนนี้เรียนจบหมอแล้วจบแล้วได้ข่าวว่ามาทำอะไรอยู่แถวๆรามา ใช่ค่ะก็คือจริงตอนนี้จริงๆฟังอ่ะใช้ทุนปีที่แล้วที่สมุทรปราการบางพลีค่ะแล้วก็เหมือนฟังอ่ะมาตอนนี้มาเป็นรีเสิร์ชเฟลโลอยู่ที่รามาก็คือเน้นทำวิจัยช่วยงานอาจารย์เป็นหลักแต่ learning curve ก็คือยังไม่จบโอ้อีกนาน อีกนานอันเนี้ยยิ่งในแทร็กแบบแทร็กแพทย์อะหนูว่ายาวอย่างแบบมาทำวิจัยอะเอาจริงใหม่มากสำหรับหนูเพราะจริงๆก่อนหน้านี้หนูเป็นคนที่ไม่เคยทำวิจัยมาก่อนแล้วเหมือนพอเราต้องมาทำวิจัยมันคนละโลกเลยนะกับงานแสดงงานแสดงคือแบบครีเอทีฟอะอันเนี้ยอะคาเดมิกมากทุกอย่างต้องมีเปเปอร์รองรับทุกอย่างต้องมีสแตทซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะความที่เป็นคนที่เหมือนแบบแฮนเดิลหลายๆบทบาทในเวลาเดียวกันมาตลอดเลยเนาะตั้งแต่เด็กๆจนเรียนหมอจนเรียนจบตอนนี้ก็ยังทำหลายๆบทบาท มันมีเคล็ดลับในการแฮนเดิลหลายๆบทบาทไหมมีค่ะจริงๆหลายๆครั้งฟังก็คิดนะว่าแบบมันแบบมันจะไม่สุดสักทางไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักการของฟังว่าอาจจะต้องแบบคือถ้าเริ่มทีอาจจะเริ่มทีละอย่าง2อย่างให้แข็งก่อนแล้วก็ค่อยมาเริ่มอย่างที่3แล้วถ้า3แข็งแล้วก็ค่อยเริ่มอย่างที่4อะไรเงี้ยค่ะอย่างของฟังก็คืออาจจะเริ่มจากหมอกับแบบนักแสดงอะไรเงี้ยเนาะแล้วเหมือนพอแบบหมอเริ่มคงที่ก็เริ่มมาแตะ YouTube พอเหมือนตอนนี้การทำคอนเทนต์ของเราก็เริ่มมีทีมประมาณนึงและเราเริ่มรู้วิธีจัดสรรและก็ค่อยมาเริ่มอะไรใหม่ๆแบบทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบอย่าทำทีเดียวทุกอย่างแต่ว่าก็อาจจะเริ่มทีละอย่าง2อย่างแล้วถ้ามันเริ่มแบบอยู่ตัวเริ่มอยู่ได้แล้วก็ค่อยเริ่มสิ่งใหม่ๆคือฟังว่าสุดท้ายแล้วแบบชีวิตมันเหมือนเป็นแบบภาพวาดอ่ะคุณจะวาดยังไงก็ได้เลยอ่ะหมายถึงว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกจริงๆนะแบบไม่เหมือนกับคนอื่นมันไม่ผิดอ่ะคือฟังอ่ะก่อนหน้านี้คือฟังเคยเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าเราต้องเหมือนคนอื่นมันถึงจะดีมันถึงจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนยิ่งพอโตขึ้นมายิ่งรู้สึกว่าคนที่แตกต่างอะดิมันถึงเป็นคนที่แบบคนจดจำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอะอย่างวันนี้อาจจะมาพูดเรื่องแพทย์เยอะแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นหมอนะฟังว่าอาชีพอื่นๆที่แบบเจ๋งๆดีๆมั่นคงให้มีคนให้เกียรติหาเงินได้เยอะอะไรเงี้ยมีอีกเยอะเลยแต่แค่อาจจะต้องแบบก็ต้องหาแล้วก็ฝึกทักษะนั้นเท่านั้นเองอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบถ้าน้องๆก็อยากให้ทุกคนหาตัวเองดีๆถามตัวเองจริงๆว่าแบบชอบไหมอะไรเงี้ยเพราะจริงๆถ้าแบบไม่ชอบคือจบฟังเราก็รู้สึกแบบมันมีกำลังใจขึ้นเยอะเนาะเพ
ราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแบบใครที่ยังรู้สึกเฮ้ยฉันกำลังค้นหาฉันอยากรู้ว่าฉันจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรพี่ฟางบอกแล้วลงมือทำอืมใช่แล้วค่ะนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่กำลังค้นหาหรือว่ากำลังลงมือทำเริ่มลงมือทำอะไรอยู่ก็มาแชร์ประสบการณ์กันในช่องคอมเมนต์ได้ใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้กำลังใจดีๆได้เรียนรู้จากเรื่องราวดีๆของพี่ๆแขกรับเชิญก็สามารถที่จะ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามไงก็กดติดตามช่องวีมหิดลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะถูกต้องนะคะบ๊ายบายทุกอย่างอ่ะมันไม่มีใครเก่งในทันทีทุกอย่างมันต้องอาศัยการฝึกฝนผิดพลาดล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกเหมือนแรกๆแบบโอเคเกกราฟมันอาจจะไม่ได้แบบขึ้นเร็วอะไรเงี้ยใช่แต่เหมือนมันต้องอาศัยการสะสมอาศัยแบบอ่านหนังสือเรียนหนังสือความรู้แบบหรือลองผิดลองถูกจนถึงวันหนึ่งมันจะมีทามมิ่งของมันนะสิ่งที่เราเหมือนแบบสร้างมามันจะแบบออกดอกออกผลอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนมีไม่เหมือนกันด้วย ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน